Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Krodia Teaches English. Hello students, how are you today? เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ I hope everyone is okay. นะคะหวังว่าทุกคนจะโอเคทุกคนจะสบายดีกันนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการสอบปลายภาคของเรานะคะหลายคนเนาะอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรดีเพื่อเตรียมตัวสอบใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมาเตรียมตัวสอบไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะคุณครูขอให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจนะคะตั้งใจทบทวนไปพร้อมๆกันเนาะวันสอบปลายภาคเราจะได้ทำได้คะแนนเยอะๆนะคะทำข้อสอบได้คะแนนเยอะๆกันนะคะโอเค Are you ready?พร้อมนะคะโอเค let's go ในวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะมาทบทวนกันนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ phonics นะคะ phonics หรือว่าการออกเสียงนั่นเองนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ยจะต้องรู้คำศัพท์ไม่พอนะคะเด็กๆจะต้องรู้จะต้องตอบคุณครูให้ได้ด้วยว่าคำศัพท์คำนั้นขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรโอเคไหมคะเด็กๆจะต้องตอบคุณครูให้ได้ว่าคำศัพท์แต่ละคำมี beginning sound คือเสียงอะไรขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาซ้อมกันเด็กๆดูคำศัพท์คำนี้ค่ะคำว่าร้อนค่ะในภาษาอังกฤษคือคำศัพท์คำไหนคะตอบคุณครูได้ไหมคำว่าร้อนในภาษาอังกฤษคือคำว่า hot ใช่ไหมคะมันขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรคะเด็กๆเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามันขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรมันขึ้นต้นด้วยเสียง hot โอเคคราวนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆดูภาพอีก3ภาพนะคะเด็กๆต้องรู้คำศัพท์เนาะเพราะว่าคุณครูต้องการให้เด็กๆหานะคะว่าภาพไหนที่มีเสียงขึ้นต้นเหมือนกันกับคำว่า hot โอเคไหมคะวันนี้เราซ้อมเนาะคุณครูจะยังอ่านคำศัพท์ให้ฟังนะคะแต่วันสอบจริงๆคุณครูไม่อ่านคำศัพท์ให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติ๊กถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเวลาที่เด็กๆ เจอคำตอบที่ใช่เราจะติ๊กถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมโอเคนะคะคำแรกค่ะ sofa เด็กๆคิดไปด้วยนะคะคิดตามไปด้วยเนาะว่า sofa ขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรนะคะต่อไปเลข2ค่ะในภาษาอังกฤษคือ two และรูปสุดท้ายคือเส้นผมนะคะผมในภาษาอังกฤษคือ hair คุณครูจับเวลานะคะให้เด็กๆหาคำตอบค่ะว่าคำไหนที่ขึ้นต้นด้วยเสียงได้คำตอบกันหรือยังคะเด็กๆตอบภาพไหนเอ่ยเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเหมือนกับคำว่า hot นะคะก็คือคำว่า hair นั่นเองผมนั่นเองนะคะ hairโอเคมาดูภาพที่สองกันค่ะ What is this in English? Yes, banana. Bananas. ขึ้นต้นด้วยเสียง B นะคะ B bananas. B bananas. นะคะคราวนี้เด็กๆดูภาพสามภาพนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหาตัวที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเดียวกันกับ B นะคะข้อแรกนะคะ bird ชายหาดนะคะ beach และตุ๊กตานะคะคือ doll เด็กๆเลือกเลยค่ะว่าคำไหนบ้างนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียง bOkay, now time's
of โอเค what's your answer เด็กๆตอบข้อไหนกันคะอาจจะมีคำตอบมากกว่า1ช่องมากกว่า1ภาพก็ได้นะคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงบนะคะคือคำว่า2คำนะคะคำว่า bird and beach โอเค bird and beach นะคะเด็กๆจะต้องดูทุกคำค่อยๆ คิดนะคะแล้วก็เลือกมาเนาะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกสักข้อค่ะดูข้อต่อไปกันเลยคำนี้ค่ะมะเขือเทศในภาษาอังกฤษคืออะไรคะ What is this in English? Tomatoes Yes, tomatoes Tomatoes ขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรคะเด็กๆ What's the beginning sound? T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  นะคะตัว T เสียง T นะเด็กๆดูคำศัพท์เลยค่ะมีอยู่3คำให้เราเลือกนะคะดูซิคำไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยเสียงนะคะคำแรกค่ะ elephant 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 คำที่2 boat 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 และคำที่3นะคะต้นไม้เนาะ tree tree treeคำไหนคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงโอเคได้คำตอบกันหรือยังคะเด็กๆ Now what's your answer Can you tell me what's your answer เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำไหนที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเหมือนกับ tomatoes นะคะคำตอบก็คือ treeTree นะคะต้นไม้นี่เองนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงเนาะตอบถูกกันไหมคะเด็กๆเรามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะจิงโจ้ในภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ What is this in English? Kangaroo Yes, kangaroo Kangaroo ขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรคะ Kangaroo ขึ้นต้นด้วยเสียงโอเคขึ้นต้นด้วยเสียงมาดูค่ะว่าคำไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยเสียงนะคะเสียงนะคะคุณครูย้ำว่าเป็นเสียงนะไม่ใช่ตัวอักษรนะคะอาจจะเป็นตัวอักษรที่ขึ้นต้นอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่มันคือเสียงเดียวกันโอเคไหมคะลองมาดูค่ะคำแรกค่ะคำว่าดอกไม้นะคะดอกไม้ในภาษาอังกฤษคือ flower 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 คำต่อไปแมวค่ะ cat 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 และว่าวนะคะคือ kite 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 ได้คำตอบกันไหมคะโอเค tell me now time's up tell me what's your answer เด็กๆตอบข้อไหนกันคะคำไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยเสียงคำแรกนะคะคือ kite ว้าวเนาะ kite แค่นี้ไหมคะยังมีอีกไหมคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงมีอีกไหมมีนะคะคือคำว่า catcat ก็ขึ้นต้นด้วยเสียงเหมือนกันนะคะcat ขึ้นต้นด้วยตัว c ตัว c ตัวนี้เสียงของมันคือเสียงนะ kite ขึ้นต้นด้วยตัว k เสียงตัว k ตัวนี้ก็เป็นเสียงเสียงเดียวกันเลยนะคะอีกหนึ่งข้อค่ะเด็กๆ what is this in English ปากในภาษาอังกฤษว่ายังไงคะmouth mouth mouth ขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรคะ what's the beginning sound
เสียงที่ขึ้นต้นคือเสียงนะคะปิดปากสนิทเลยนะคะคำไหนบ้างคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูไปพร้อมๆกันเนาะโอเคคำแรกนะคะเรามาดูที่ลูกบอลกันก่อนนะคะลูกบอลในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงคล้ายๆกับภาษาไทยเลยคือ ball 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 ต่อไปค่ะหนูนะคะคือ mouse 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 และอีกหนึ่งภาพค่ะคือถั่วเนาะเมล็ดถั่วนะคะในภาษาอังกฤษคือ nutsNuts Nuts เด็กๆหาคำตอบเลยค่ะคำไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยเสียง What's your answer? Can you tell me your answer? ตอบคุณครูเลยค่ะเลือกข้อไหนกันเราไปดูเฉลยนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงก็คือ Mouse Mouse โอเคนะคะออกเสียงคล้ายๆกับปากเลยเนาะแต่ว่าจะไม่เหมือนกันปากคือ mouth หนูคือ mouse นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อคะตอบถูกกันกี่ข้อนะคะเด็กๆก็สามารถพิมพ์ชื่อของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเนาะตามด้วยเลขที่นะคะแล้วก็จำนวนข้อที่เด็กๆทำได้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะพิมพ์ส่งให้คุณครูในกลุ่มไลน์ส่งการบ้านของเรานะคะคุณครูจะได้เพิ่มคะแนนพิเศษให้ด้วยโอเคไหมคะได้กันกี่ข้อปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเย่เก่งกันมากๆเลยนะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านเนาะฝึกนะคะฝึกด้วยตัวเองลองดูคำศัพท์แล้วก็ลองฝึกดูฝึกตอบคำถามดูนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยขึ้นต้นด้วยเสียงอะไรนะคะฝึกเยอะๆฝึกบ่อยๆชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนผู้ปกครองพี่ๆมาฝึกด้วยกันก็ได้นะคะโอเคและคุณครูนะคะก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้นะคะย้ำกับเด็กๆนะคะสำหรับใครที่ยังส่งงานหรือว่าส่งการบ้านมาให้คุณครูยังไม่ครบเนาะเด็กๆก็สามารถที่จะเคลียร์งานได้นะคะยังมีเวลาอยู่นะคะเด็กๆก็เคลียร์มาให้คุณครูส่งมาให้คุณครูวันละชิ้น2ชิ้นก็ยังดีนะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะมีงานทั้งหมด29ชิ้นนะคะที่เด็กๆจะต้องส่งเนาะตลอดเทอมนะคะก็เด็กๆสามารถไปดูในกลุ่ม LINE ได้นะคะคุณครูจะมีอัลบั้มเนาะแล้วคุณครูจะใส่ภาพใส่คำอธิบายเอาไว้ว่าเด็กๆจะต้องส่งอะไรมาให้คุณครูบ้างนะคะใครที่มีปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนนะคะเด็กๆก็สามารถถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูก็ยินดีที่จะตอบคำถามยินดีที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถกดลิงก์นะคะเข้าไปดูได้เนาะว่าเราค้างงานชิ้นไหนบ้างนะคะช่องไหนที่ยังเป็นสีแดงอยู่เด็กๆก็พยายามเคลียร์งานส่งคุณครูมาให้ครบนะคะเราจะได้มีคะแนนเยอะๆนะคะจะได้ผ่านขึ้นไปป.2 อย่างสบายๆเลยนะคะคุณครูเนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆของครูทุกคนนะคะผ่านขึ้นไปป.2 เนาะไม่อยากจะให้มีใครที่จะต้องซ้ำชั้นป.1 เลยนะคะโอเคเด็กๆทุกคนทำได้นะคะคุณครูมั่นใจนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูเก่งกันทุกคนเลยนะคะนะโอเคสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับคุณครูเป็นอย่างดีเลยค่ะคุณครูนะคะก็ขอดุอานะคะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะคุ้มครองเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนเลยนะคะและขอให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนทุกๆความดีตอบแทนทุกๆความตั้งใจของทุกๆคนด้วยค่ะการเรียนการสอนของเราในวันนี้นะคะก็คงต้องจบลงเพียงแค่นี้นะคะ
สำหรับวันนี้ก็ thank you very much bye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh